วันนี้เวลา 7:42 นาทีสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีเสด็จไปทรงออกหน่วยแพทย์พระราชทานพอสวและหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ณองค์การบริหารส่วนจังหวัดตากอำเภอเมืองจังหวัดตากมีสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตากและโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชให้บริการตรวจโรคให้คำปรึกษาด้านสุขภาพและด้านทันตกรรมแก่ประชาชนทรงมีพระประสงค์ให้บุคลากรทางการแพทย์ทำประโยชน์แก่ผู้อื่นบริการสังคมได้ความรู้ความชำนาญคุณธรรมจริยธรรมจิตอาสาไม่หวังผลกำไรยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างเท่าเทียมตลอดทั้งวันมีประชาชนเข้ารับบริการรวม93คนส่วนใหญ่พบปัญหาด้านสุขภาพระบบกล้ามเนื้อระบบหัวใจและหลอดเลือดและทางเดินหายใจพร้อมกันนี้ทอดประเนตรการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าอย่างถูกวิธีแก่ประชาชนเจ้าของสัตว์เลี้ยงและอาสาปศุสัตว์เพื่อนำความรู้ที่ถูกต้องไปถ่ายทอดสู่ชุมชนช่วยให้การเฝ้าระวังป้องกันควบคุมและกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าเกิดความยั่งยืนโอกาสนี้พระราชทานพระบรมโอกาสให้ปศุสัตว์จังหวัดตากเฝ้ารับพระราชทานวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า500โดสเพื่อนำไปสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่สัตว์เลี้ยงและสัตว์จรจัดในพื้นที่จากนั้นทรงฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขของประชาชนพร้อมพระราชทานป้ายห้อยคอสุนัขในโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานเป็นที่ระลึกและทรงงานวิสัญญีสัตวแพทย์ร่วมกับทีมสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์เพื่อผ่าตัดทำหมันให้กับสุนัขรวม10ตัวรวมถึงทรงงานวิสัญญีสัตวแพทย์ร่วมกับทีมสัตวแพทย์เพื่อผ่าตัดรักษาอาการเนื้องอกบริเวณผิวหนังและอาการมดลูกอักเสบให้กับสุนัขการผ่าตัดทำหมันเป็นการคุมกำเนิดสัตว์เลี้ยงที่ปลอดภัยและดีที่สุดหากทำหมันในช่วงก่อนเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์จะช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งเต้านมมะเร็งรังไข่มะเร็งผนังมดลูกมะเร็งต่อมลูกหมากมะเร็งอัณฑะทั้งยังเป็นการควบคุมประชากรสุนัขวันนี้มีการผ่าตัดทำหมันให้กับสุนัขสัตว์เลี้ยงรวม105ตัวจังหวัดตากดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานอย่างต่อเนื่องขณะนี้ได้บูรณาการร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้นำชุมชนกระจายวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับสัตว์เลี้ยงอย่างทั่วถึงปัจจุบันไม่มีผู้เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ก่อนเสด็จกลับทรงติดตามอาการของสุนัขเพศเมียชื่อข้าวตูสายพันธุ์ผสมอายุ12ปีหลังจากเข้ารับการผ่าตัดเนื้องอกบริเวณผิวหนังและมดลูกอักเสบซึ่งมีผลการผ่าตัดปลอดภัยเป็นที่น่าพอใจของสัตวแพทย์พร้อมกันนี้พระราชทานพระวโรกาสให้สมาชิกพอสวจังหวัดตากและสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์เฝ้าทรงนำสมาชิกพอสวร่วมขับร้องเพลงรักกันไว้เถิดเพื่อแสดงความรักความสามัคคีของคนในชาติรักกันไว้เถิดเราเกิดร่วมแดนไทยจะเกิดภาคไหนไหนก็ไทยด้วยกันเชื้อสายประเพณีไม่มีกีดกันเกิดใต้ธงไทยนั้นรวมชนทุกคนคือไทย